พี่โน่จะวิ่งว่ายน้ำข้ามทะเลค่ะเป็นไงคะเพราะเขาบอกว่าเขาแบบแต่ทำโปรเจกต์นี้ตกใจเลยไหมก็ตกใจพร้อมกับจะสนับสนุนเต็มที่มีเป็นยังไงบ้างคะโปรเจกต์โอ้ก็ค่อนข้างตกใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่ไม่เคยว่ายน้ำมาก่อนอะไรแบบนี้เราซ้อมมา7เดือนแล้วค่ะรู้มาตลอดเลยว่าเขาทุ่มเทไงก็ทราบค่ะแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นเยอะว่าเขาว่ายเป็นแบบไหนแล้วขั้นไหนแล้วแต่รู้ว่าเขาว่างก็คือไปฝึกซ้อมไปได้เห็นความพยายามของเขายังไงบ้างกับโปรเจกต์นี้เห็นความตั้งใจมากๆของเขาแล้วที่ชัดเลยก็คือเขาเอาตัวเขาเข้าไปแลกกับการที่ดึงให้คนมาช่วยเหลือสัตว์พวกนี้แล้วก็สนใจระบบนิเวศของเรามากขึ้นค่ะก็ค่อนข้างที่จะเป็นโครงการที่ดีมากๆจริงๆมันหลายคนมองอาจจะว่าเสี่ยงเกินไปอะไรเงี้ยของนิชาเรามองว่ามันเสี่ยงไหมคะเป็นห่วงกังวลเสี่ยงค่ะแต่ว่าทีเนี้ยเขามีทีมทั้งทีมแพทย์ทีมครูฝึกแล้วก็มีคนที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็คอยศึกษาว่ามันทำแบบไหนจะปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจทีมงานของพี่เขาทุกๆคนใจจริงก็เป็นห่วงพี่เขาใช่ไหมก็เป็นห่วงแล้วค่ะมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนิชาจะไปตามไปช่วยดูไหมคะส่งกำลังใจเป็นกำลังใจพี่เขาค่ะถ้าว่างก็จะไปแน่นอนแล้วคนผมก็จะมีการเก็บขยะอะไรอย่างนี้ด้วยในระหว่างทางคือไม่ต้องหนูก็ได้ใครก็ได้ไปช่วยกันนะคะทำให้คนเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมตรงนั้นอะไรแบบนี้ค่ะก็ช่วยกันก็ได้มีมาปรึกษาก่อนไหมคะหรือมีเรื่องอะไรบอกไหมว่าจะมีการเรื่องอะไรก็มีมาพูดให้ฟังเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาอยู่กองเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ยินบ้างอะไรแต่ก็ได้รู้รายละเอียดแบบเยอะๆก็พร้อมทุกคนเมื่อวานเขามาปรึกษามาเล่าอะไรให้เราฟังไหมตลอดเวลาที่เขาเตรียมงานก็รับรู้เรื่องการแบบไปซ้อมว่ายน้ำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รู้โดยละเอียดเราก็ไม่ได้ไปใกล้ชิดหรือไปประชุมอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไหมยังไงหลังจากไปฝึกมา7 เดือนดูแบบร่างกายจริงๆเขาเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วแบบเป็นคนพลังแบบเยอะมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องพลังแต่ว่าทีเนี้ยการว่ายน้ำมันก็ไม่ใช่แค่ว่ายมันจะว่ายยังไงให้กล้ามเนื้อเราปลอดภัยการว่ายระยะทางเยอะขนาดนั้นมันก็ต้องทำยังไงให้เราเซฟที่สุดเนี้ยหน้าแม่เป็นห่วงแต่ว่าไว้ใจทีเนี้ยมาตอนแรกที่เขามาบอกเราแบบมีห้ามเขาไหมคะหรือว่าสนับสนุนเต็มที่เลยตอนนั้นคือห้ามไหมไม่ห้ามค่ะเพราะว่าคนแบบพี่โน่ไม่น่าจะห้ามได้อยู่แล้ว แล้วเราเห็นถึงความตั้งใจเขาด้วยค่ะไม่ใช่อะไรคือจุดประสงค์ที่เขาจะทำสิ่งที่เขามุ่งหมายที่จะไปถึงมันเป็นสิ่งที่เราก็มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ต้องสนับสนุนจริงๆในการทำครั้งนี้แต่สั่งใช่ไหมคะว่าห้ามเป็นอะไรนะอะไรโอ้ก็ทุกคนค่ะทุกคนที่กองอย่างเราเห็นเมื่อวันพี่หน่องก็ไปด้วยใช่ไหมคะก็ทุกคนที่พี่กองก็เป็นห่วงแม่หนูก็เป็นห่วงก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เขาละค่ะแต่ว่าเวลาพี่เขาจะทำอะไรแล้วนิชาเคยห้ามเราห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะลูกไม่ใช่ค่ะแต่ว่าแต่เขาเป็นสิ่งที่เวลาเขาจะทำอะไรเขาคิดมาแล้วแล้วเขาก็ไต่ตองมาแล้วแล้วทุกอย่างที่เขาทำมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องผ่านมากกว่าล่าสุดลงรูปอะไรครับใครขโมยกระเป๋าอะไรอ๋อยังไงคะกระเป๋าสวยไงคะคนก็เลยอยากได้หรือเปล่าคือยังไงแกล้งกันเฉยๆค่ะเขาเอาไปสะพายเล่นล้อเลียนหนูอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแชร์ภาพมาให้แฟนๆได้ฟินกันซะก็ตลกดีค่ะก็ไม่คิดว่าจะมีการฟินหรือว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเราเห็นผู้ชายสะพายกระเป๋าผู้หญิงสีแบบนี้ด้วยแล้วปัดกับสีเสื้อเขาด้วยอะไรเงี้ยหนูก็ว่าตลกดีแซวกันบ่อยนะบ่อยเหรอคะก็อยู่กองด้วยกันไม่รู้จะทำอะไรก็เล่นกันไปเล่นกันมาค่ะสนิทกันเลยก็สนิทโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ